สวนสนุกนะคะซึ่งเป็นสวนแห่งความฝันของใครหลายคนนะคะฟันเองเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นนะคะก็ชอบไปที่นี่เหมือนกันดิสนีย์แลนด์ค่ะแต่ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นสวนชวนฝันอีกต่อไปค่ะเพราะว่าล่าสุดดิสนีย์ประกาศนะคะว่าเตรียมจะปลดคนนะคะถึง 14% หรือ 32,000 คนด้วยกันนะคะจากพนักงานของเขา 223,000 คนค่ะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเดิมเนี่ยเดือนกันยายนเขาบอกแหละว่าเขาจะปลดคน 28,000 คนแต่ว่าตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นถึง 4,000 คนด้วยกันเนื่องจากดิสนีย์บอกว่าผลกระทบจากโควิด-19 นั้นส่งผลต่อรายได้และธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะธุรกิจรีสอร์ทและสวนสนุกค่ะที่เคยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้พนักงานกลุ่มนั้นเองอาจจะไม่ได้ยิ้มได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานค่ะว่าการปลดพนักงานเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะคะแล้วก็พนักงานที่จะได้รับผลกระทบก่อนก็คือพนักงานจากสวนสนุกต่างๆเหล่านี้นี่เองนะคะซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะทางด้านของดิสนีย์เนี่ยสั่งพักงานพนักงานเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งที่สวนสนุกในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วหลังจากทางการไม่ชัดเจนนะคะว่าจะกลับมาเปิดสวนสนุกได้เมื่อไหร่ส่วนเดือนตุลาคมเองนะคะดิสนีย์แลนด์ในกรุงปารีสก็โดนสั่งปิดรอบ2ค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนะคะประกาศ National Lockdown ก็คือการล็อกดาวน์ทั่วประเทศก็เลยกระทบกับดิสนีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรปที่มีการล็อกดาวน์หรือบางแห่งก็เป็นมินิล็อกดาวน์เป็นต้นซึ่งกระทบกับดิสนีย์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของดิสนีย์นั้นล่าสุดกลับมาเปิดให้บริการแล้วบ้างนะคะอย่างเช่นในฟลอริดาเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงแล้วก็โตเกียวแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ก็ยังคงต้องให้ทุกคนทั้งพนักงานรวมถึงลูกค้าเนี่ยสวมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะดิสนีย์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยค่ะว่านอกจากการลดคน 14% หรือ 32,000 คนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก่อนคือดิสนีย์อาจจะต้องจัดการลดเงินปันผลในอนาคตและลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินสมทบในแผนบำนาญรวมถึงประกันสุขภาพในวัยเกษียณพูดง่ายๆก็คือจะลดสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ได้ไปต่อด้วยนะคะรวมถึงจะลดการลงทุนในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์และอาจจะมีการสั่งปลดหรือพักงานกับพนักงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีมากนักนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาคนที่เดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสายการบินหรือแม้แต่สวนสนุกแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันเช่นเดียวกับดิสนีย์ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูราคาหุ้นดิสนีย์กันสักหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นดิสนีย์นั้นถือว่าอาจจะไม่ได้คือคักมากนักนะคะแต่ว่าราคาก็ย่อตัวลงมาพอสมควรเลยค่ะลงมา 1.5% นะคะปิดไปที่149ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วถ้านับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีดิสซี่ก็ลงไปประมาณ 1% แต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปใกล้กว่านั้นคือตั้งแต่ในช่วงต้นปีก็จะเห็นนะคะว่าในมิติที่น่ากระทบหนักๆที่สุดก็คือในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่มีการประกาศล็อกดาวน์นั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ตัวดิสนีย์นั้นราคาหุ้นร่วงหลุด100ดอลลาร์สหรัฐไปด้วยในช่วงที่ผ่านมานี้ก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะกลับมาใช้กลยุทธ์แบบไหนในการที่จะฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ